ช่วงเฮฮาหน้าร้านตอนเกรียนบาร์เบอร์พี่สวัสดีพี่สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอ้ยไอ้แดงครับพี่นี่มันอะไรกันวะเอ้ามาตัดเล็บลูกค้าพี่ยังไม่ได้รับจดหมายจากสำนักงานอเวนิวเขาส่งให้เหรอเอ้ยยังเขาว่าไงเขาบอกว่าวันนี้เขาจะยืมพื้นที่เนี้ยมาเปิดร้านบาร์เบอร์นี่ไงเอาเลยครับเดี๋ยวไปอุ่นๆเขาหน่อยแล้วกันทำไมอ่ะดูท่าทางเงียบๆไงไม่รู้ดูโอ้ยมันหน้าตาไม่น่ามาทำเล็บเดี๋ยวพี่เข้าไปทักทายเขาหน่อยทำไมอ่ะเข้าไปทักทายเขาหน่อยมึงถามทำไมอ่ะไปทักเขาทำไมแล้วกูจะไปยังไงต่อไอ้เนี่ยก็เข้าใจกูกำลังใจนั่นไงมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกโอเคโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับวันนี้อยากทำอะไรพี่น้องช่วยออกแบบให้พี่หน่อยดิหน้าอย่างพี่เนี่ยทำทรงอะไรถึงจะเหมาะกับหน้าพี่แล้วพี่แบบมีเล็บไหมมีแต่ว่าเพิ่งตัดไปเมื่อวานยังสั้นอยู่เลยอ่ะเล็บเนี่ยแต่ว่าพี่ฮะ reference อ๋อ reference ใช่ไม่มีสิพี่จะตัดไปเรื่อยอ่ะบางทีสกินเฮดมั่งลองมาแล้วลองทรงสูงลองทรงสั้นก็ลองมาแล้วแบบอยากให้ช่างออกแบบบ้างเอามาพี่งั้นเดี๋ยววันนี้ลองตัดให้นั่งดีๆเลยพี่ได้ๆๆได้ได้เฮ้ยเฮ้ยโหช่างจ๋าอ๋อพี่นั่งนั่งอายุพี่เยอะแล้วนะพี่ร่วงไปถึงเอามาพลึกน่ะนั่งเลยพี่ดีๆมาดีครับพี่ขออนุญาตนั่งนี่นะแชร์กันหน่อยนะพี่วันนี้ร้านมันเล็กพี่อยากตัดทรงอะไรอ่ะเอาที่ช่างออกแบบสั้นๆเหรอพี่สั้นกว่านี้นิดนึงพี่หูไม่มีนะไม่มีก็เมียดูแลดีโอ้แคร์เก่งครับแคร์แต่หูเดียวช่างๆจะถอดหัวพี่ไปเลยไหมอ๋อไม่ไม่ดูดูทรงไงพี่มันต้องดูว่าเอ้ยองศามันเป็นยังไงหัวความตรงอย่างเงี้ยมันแบบเข้าลูกเข้าลอยไหมทรงร้านบินดีกว่าไหมโอ้ร้านบินพุ่งเนี้ยเหรอต้องไม่ใช้แบตเตอรี่ถัดไม่ใช้มือถัดเลยทำไม่ดูเพราะเวลาลานบินเนี่ยมันออกแบบเนี่ยเขาต้องตัดข้างๆอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรองทรงสูงยังไงรองทรงสูงก็เป็นอีกตั้งถ้าลานบินอ่ะฟิวมึงสนิทกับกูแล้วเนาะไม่ก็ออกแบบไงพี่เพื่อให้ดีหนูหนูถ้ามันตัดไม่ได้ก็เอาเขาไปเป่าๆไปก็ได้เป่าเซตเป่านะพี่เอาดีๆเป่าอ่ะพี่เสร็จแล้ว350มึงเสียบไอ้พวกใดเป่าผมตรงไหนนะยังไม่ได้ยินเสียงเลยเป่าพูดเดียวเนี่ยนะ350ซอยได้ไหมอ๋อพี่จะซอยอ่ะซอยซอยเลยผมขอพูดพี่จะซอยอ่ะสาซอยมีหมดเลยอ๋อเดี๋ยวพี่เพียงยืนนิดนึงผมจะได้ดูดูลายโอเคพี่ได้หันขันหลังนิดนึงซอยได้ไหมไม่ตัดนะพี่ซอยนะพี่นะเอาแค่ซอยพอโอเคนะพี่นะโอเคโอเคเดี๋ยวสาดทีหลังพี่นะได้ได้ซอยก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวดูมุมให้ดูมุมให้อะไรน้องเอาอะไรซอยด้วยกันไกลอยู่ไหนลูกซอยซอยอะไรฮะนี่ซอยซอยซอยผมอ๋อซอยที่มันยาวออกอ๋อซอยผมเอาถ้าซอยผมถามถามแทนผมเลยฮะสาก่อนไหมล่ะต้องไปสาก่อนพี่มันต้องไปสาก่อนมันจะได้แบบว่าตัดได้นู่นนอนรอเลยพี่เตียงสาของเรามีสีที่นั่งใช่พี่เลยเหรอครับผมเตียงสาโอเคฮะพี่สาพิเศษมาเลยโอเคพี่ไอ้น้องครับน้ำนี่น้ำในบ่อหรือน้ำอะไรไอ้น้ำอะไรบาดาลอะไรปะไม่เป็นน้ำบาดาลฮะทำไมกลิ่นออกโคลนอ๋ออันนี้เป็นน้ำแร่พี่น้ำแร่สาก่อนนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวค่อยค่อยตัดเฮ้ยน้องน้องครับน้องหยิบขวดผิดป่ะเนี่ยไอ้นี่น้ำยาล้างจานอ่ะน้ำยาล้างจานที่ไหนล่ะพี่ลูกจานไหนเขาบอกว่าเนี่ยจานเนี่ยพวกถ้วยพวกชามพวกจานเงี้ยอย่าเอาไปใช้ล้างไว้ใช้สระผมอย่างเดียวเนี่ยพี่เห็นเขียนเหรอขจัดคราบรังแคได้หมดจดตาที่ไม่ดีเองหรือเปล่าโอ้ครับผมห้ามไปใช้กับจานครับผมห้ามไปใช้โหนี่กูใช้ผิดมาตลอดเลยเนี่ยพี่ใช้ผิดแล้วสิใส่ชุ่มเลยน้องน้องครับแต่แรกเหมือนจะไม่กล้าที่ซ้อมๆนะครับเป็นไงพี่สบายไหมสบายไม่แพงพี่ถ้ามาตัดมาตัดร้านผมอ่ะขยี้หน่อยดิอะไรนะขยี้โอ้ไม่ใช่ดับบุหรี่ขยี้ขยี้เล่นตลกให้พี่เอาเผื่อพี่ฮาไงไปไปเฮ้ยไปเว้ยแถวนี้ล่ะที่เดียวมีครบเลยโอเ
คดีเอาขาวหน่อยขาวหน่อยเฮ้ยนั่งๆเฮ้ยมึงเป็นใครเนี่ยสัญญาณไปดิโอเคพี่ฮะเดี๋ยวก่อนฟังกูยกออกไปด้วยเถอะมั่นใจว่าน่าจะมีใครโดนกันอีกอ่ะเฮ้ยของเอ็งมาเนี่ยระวังกันด้วยนะพวกเราถังสีเขียวเนี่ยมือนิ่มดีน้องนะสวัสดีค่ะพี่ระหว่างรอตัดผมรับเครื่องดื่มนมเย็นหวานมันไปทานให้ชื่นใจก่อนไหมคะร้านแล้วมีนมเย็นหลายรสให้เลือกเลยนะคะหน้าตาอย่างพี่เนี่ยรสอะไรดีจ๊ะสตรอเบอรี่ค่ะตาหวานเหมาะกับพี่มากเลยค่ะแล้วหน้าตาอย่างพี่เหมาะกับรสอะไรน้องรถตำรวจอะค่ะหรือไม่ก็รถมูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะรถตำรวจนั่งครั้งสุดท้ายคงเป็นคดีต่อยมึงอะพี่เสกธนูมือต่อยไม่หลับเลยไหมเดี๋ยวรอซื้อกลับบ้านเลยได้ตัดผมก่อนได้ค่ะน้องน้องครับทำไมขยันเติมยาสระผมนี่ยายยายพี่สะอาดนะพี่มาพี่ตัดใช่ไหมอ่ะฮะพี่โอ๊ยโทษขอพี่มันเล็กเหลือเกินเลยเอาขอโทษวันนี้เอาทรงอะไรดีพี่เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ต้องเติมแล้วไม่มีอะไรสะอาดเลยพี่โอ้โหสะอาดไปถึงสมองกูแล้วเนี่ยเอาเหมือนเดิมน้องเหมือนเดิมใช่พี่มีคิดแบบว่าชื่อทรงชื่อทรงอะไรของพี่บ้างฮะถามตรงเลือกตัดทรงไหนที่ให้มันเข้ากับหน้าแล้วมันเสริมหัวเฮงให้พี่บ้างเนี่ยเอาจริงๆนะหน้าของพี่เนี่ยอย่างแรกเลยนะไม่ต้องตัดผมหรอกควรจะไปพบหมอพบแพทย์หรือคลินิกเติมอะไรที่ตามร่องตามรูที่แบบว่าล้านนมและมดกัดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ควรจะต้องแบบว่าไปเติมตรงส่วนนั้นมากกว่านะไม่ต้องมาทำผมให้มันแบบว่าวุ่นวายหรอกจริงกอบปากพูดไปเลยเก่งมากเลยเนี่ยใครวะเนี่ยพี่โอเคโอเคเท่าไหร่ครับอ๋อ 1,200 พี่อ้าพี่ไม่ติ๊บหน่อยหรอวันนี้ลูกค้าแบบผ่านไปแค่2คนเองเอาติ๊บปาดอย่างนี้กูไม่แตะก็บุญแล้วพี่เอาติ๊บนะเอออ้าขอบใจมากพี่มือว่ะตัดดีป่ะวะช่างโคตรเจ๋งเลยเฮ้ยบอกเหมือนเดิมออกมาเหมือนเดิมปะเจ๋งว่ะเฮ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวตังค์นี่ฉันเต็มที่เลยเออสวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะพี่จ้าครับอันเก่าไม่ล้างเลยเติมตลอดเลยไม่มีเวลาผมอยากนวดให้พี่ยาวๆเลยฮะเออนวดขยันนวดสิอย่าขยันเติมหมดขวดแล้วพี่ฮะพี่สวัสดีค่ะอยากตัดช่วงไหนครับพี่วันนี้พี่อันนั้นเมียผมครับพี่อะไรฮะเมียผมครับเหรอครับตอนซ้อมพี่ก็มานั่งตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมาตอนเราจริงพี่ไปนั่งนู่นเลยฮะเอาพวกเองไปสายผมก็อยู่ไงเห็นนู่นตรงสเปคเป็นไม่ได้สินะพี่น้องเมียฮะวันนี้เมียผมฮะเขาไม่ได้ตัดหลายคนแล้วพี่ไม่ได้ตัดไม่ไหวแล้ววันนี้ตัดไม่ไหวแล้วจริงโอเคโอเคแล้วพี่รอแป๊บนึงพี่ครับผมครับผมจับแบบว่าเอาให้มันเข้าทรงก็พอเฮ้ยพี่นี่สิวเซียนเยอะมากเลยเนี่ยนี่ผมเอาเครื่องมาลงใหม่ดูสิวเซียนนะเออพี่เราเดี๋ยวพี่ไม่นานจริงจริงเอามามานี่เอามาตรงนี้เลยนี่เครื่องเรานี่เดี๋ยวพี่ไม่นานแป๊บเดียวจริงเออเจ๋งกว่าน้องแป๊บนึงน้องเฮ้ยสิวออกหมดหน้าเลยมาโอ้ไม่มีหน้าเลยไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยพี่จะมาทำอะไรฮะเปล่าร้านบาร์เบอร์มาตัดผมป่ะโอ้พี่ถ้าเยอะขนาดนี้ให้เขาไปร้านทำสวนดีกว่าครับให้ลงเอาคุณตัดจ้าลงให้ดีกว่าพี่นั่งรอพี่นะพี่รอเขาเรื่อยๆนะผมตัดไปเดี๋ยวนั่งฮะทานขนมปังอะไรก่อนนะลูกเดี๋ยวรอตาผมเสร็จก่อนแจ๊คแจ๊คอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยเอาก็ตัดผมไงพี่ใช่อะไรของมึงไม่ใช่ก็ตัดผมไงรู้ว่าตัดผมอ่าเสียงเครื่องมันจีจีจีอ่ะไม่ใช่มันเป็นแบตเตอรี่อะไรนี่เออไม่ใช่หันหลังก็หันหลังเลยเออเข้าทรงเลยอ่ะเข้าทรงเลยอ่ะก็ได้ยินเสียงแบตเตอรี่เลย
เชฟผมมันร่วงไม่ใช่เหรอวะผมมันร่วงใช่ป่ะมันเป็นแบตเตอรี่แบบไฟฟ้าพอตัดมันใส่ผมไว้ในนี้พี่มันเป็นเอฟเฟกต์พอโดนต้องใส่แขนกูเมื่อกี้นี้ผมมันออกจากแบตเตอรี่โอเคพี่มานี่แหละได้แล้วไอ้น้องเดี๋ยวเพื่อนไปตกเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวตักร้านนี้แล้วกันนะเออเก่งเหลือเกินร้อนหนวดนะพี่รอมึงนานมากไอ้น้องผมลงนี่ก่อนฮะได้พี่ไอ้น้องตัดเสร็จแล้วมาล้างผมพี่เลยนะเคยลอกปลามาก่อนลูกสองสามแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่กูมาตัดผมไม่ใช่วันนี้ไม่เหลืออีกส่วนเดียวเดี๋ยวกันไกลมันทื่อแล้วพี่เมื่อกี้มีโกนทื่อแล้วแล้วหนังหัวกูจะทำยังไงแล้วพี่ก้มหัวนะแหงใจพี่แหงใจไว้หน่อยพี่นะนำละหนึ่งสองไอ้หนูมีร้านข้างชนพี่โอ้โหโกนหัวพี่โอ้เอาหน่อยครับผมน้องมีแฟนยังเนี่ยอยู่ข้างนี่ไงแฟนผมเองพี่พี่ขอเบอร์ได้ป่ะโหไม่ได้หรอกพี่แค่นี้นะลูกค้าก็แน่นแล้วจองคิวโทรหาหนูว่าหนูไม่มีเวลามารับสายพี่หรอกกันตั้งแต่เปลือกตาแต่น้องนะตาดีน้องไม่น่ามาทำงานบาร์เบอร์เลยพี่บอกเลยนะไม่น่ามาตัดผมเฮ้ยมันรักอ่ะไปอยู่พี่ดีกว่าเฮ้ยจริงๆไปอยู่เพื่อนะทำงานไปไม่ต้องไปคุยกับเขาเงินตัดแล้วฮะไม่อยากคุยแล้วเนี่ยพูดเนี่ยเมื่อวานก็ทีแล้วมึงชอบคุยลูกค้าเนี่ยเป็นไรวะแล้วไม่ให้คุยกับลูกค้าจะเอาหากินที่ไหนมึงคุยเรื่องอื่นที่มึงอยากคุยเรื่องแบบชู้ส่งชู้สาวอะไรดิคุยชู้สาวไงว่าคุยเรื่องส่งผมฮะคุยเรื่องส่งผมนี่ทำงานร่วมกันนี่วะนะมึงนะกวักอย่าให้กูเหลืออดนะไอ้ปล่อยที่มันจะเหลืออดยังไงมันจะเหลืออดยังไงกูบอกกูไม่ชอบมึงก็ทำอย่างนั้นแล้วแต่ละฮะกูไม่ชอบมึงก็อย่าทำที่หลังอ่ะเออกูไม่ชอบเหมือนกันไอ้นักวิทยาศาสตร์ผมอยู่นักวิทยาคุยก็แค่คุยดิโอ้โหเออทำไมเอาแล้วมึงจะทำไมฮะมึงจะมากลัวนะอยากมีมึงคนเดียวเมื่อกี้ไม่อยากมีเหรอหูมึงเอาไหมเนี่ยหูอ่ะเอาไหมล่ะมึงเอาหูไหมมึงจะเลิกกูไม่ล่ะแล้วมึงจะเอาไหมล่ะมึงจะเอาอย่างกูเอาอย่างมึงบอกกูมาไม่ดีมึงไม่อยู่ได้คิดว่ากูอยู่คนเดียวไม่ได้เฮ้ยผมเลิกกับมึงวันนี้แหละกูเก็บเสื้อผ้าเลยผมก็เลิกของพี่อ่ะตัดผมก็พอให้ดูให้มาอยู่ติดขวดเลยวะโอ้โหเดี๋ยวมาบอกอะไรป่านนี้คะนะไม่ทันแล้วล่ะค่ะ